ีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตกันแบบรวดเร็วฉับไวกับกิจกรรมของช่องเรากันอีกครั้งแล้วนะคะแล้ววันนี้รายการของเราก็ขอพาคุณผู้ชมมากันที่งานไอยิมไอจีเนียสสร้างตาดีสู่อัจฉริยะโดย Dashmill Gen I VQ Plus กิจกรรมดีๆของกลุ่มบริษัท Dashmill ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพัฒนาการในช่วงวัยเด็กซึ่งเป็นวัยที่ต้องการสารอาหารที่มีประโยชน์เพื่อการเติบโตและเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีโดยได้ศึกษาและทำการวิจัยเชิงลึกเรื่องการดูแลด้านโภชนาการและพัฒนาการของเด็กในช่วงอายุ 1-6 ปีค้นพบว่า 80% ของการเรียนรู้เกิดมาจากการมองเห็นเพราะการมองเห็นเปรียบเสมือนกล้องบันทึกข้อมูลที่ส่งต่อไปยังสมองทำให้เกิดการพัฒนาอย่างรอบด้านโดยเฉพาะการพัฒนาของสมองการคิดวิเคราะห์และจดจำทาง Dashmill จึงได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์นมผงและนม UHT สำหรับเด็ก Dashmill Gen I VQ Plus ที่สื่อสารถึงสารอาหารได้ดียิ่งขึ้นโดยประกอบไปด้วยสารอาหารที่บำรุงสายตาอย่างผงกีวีสกัดที่อุดมไปด้วยลูทีนธรรมชาติมีวิตามิน A สูงนอกจากนั้นยังมีสารสำคัญเช่นโอเมก้า369และวิตามิน B12 ที่มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองนอกจากนั้นยังมีวิตามินและสารอาหารที่จำเป็นต่อพัฒนาการของลูกอีกมากมายอีกทั้งยังได้มีการนำคาแรคเตอร์นกอินทรีตัวน้อยมาอยู่บนผลิตภัณฑ์เพื่อเอาใจน้องๆหนูๆอีกด้วยและเพื่อเป็นการตอกย้ำวิสัยทัศน์ของแบรนด์ทาง Dashmill Gen I VQ Plus จึงได้จัดงาน iGym iGenius ภายใต้คอนเซ็ปต์ตาดีสู่อัจฉริยะเพื่อให้เด็กๆได้สนุกกับลานฝึกทักษะการมองเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านหลากหลายกิจกรรมทั้งเกม iGym iDanceที่ให้เด็กๆได้บริหารสายตากระตุ้นสมองเกม Picture Smart เทคนิคการจำเป็นภาพเกม Eagle Hunt ตามล่าพี่ Eagle เพื่อฝึกทักษะการสังเกตและคิดวิเคราะห์เกม Kiwi Ninja เพื่อฝึกทักษะตาไวและความสัมพันธ์ของการทำงานร่วมกันระหว่างสายตาและสมองนอกจากนั้นน้องๆที่มาร่วมงานยังสามารถลงทะเบียนเพื่อได้รับโอกาสคัดเลือกไปร่วมออกรายการดาวินชีเด็กถอดรหัสได้อีกด้วยแต่ความพิเศษในงานยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่าผู้ที่มาร่วมงานยังได้พบกับคุณเมย์เฟื่องอารมณ์และน้องมายูที่มาร่วมสนุกกันในลานไอยิมเนเซียมและร่วมพูดคุยพร้อมแชร์ประสบการณ์ดูแลลูกไปพร้อมๆกับรับความรู้จากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรมและจากสู่แพทย์อีกด้วยแล้ววันนี้เราก็มีบทสัมภาษณ์ของคุณแม่เมย์เฟื่องอารมณ์ที่พูดถึงงานในครั้งนี้มาฝากคุณผู้ชมกันอีกด้วยค่ะก็เรียกว่าไงอะเมย์ก็เหมือนเป็นคุณแม่หนึ่งคนที่ใส่ใจค่ะในเรื่องของพัฒนาการของลูกนะคะในเรื่องของการมองเห็นในเรื่องของการแบบเขาเรียกว่าเติบโตต่อไปเพื่อให้เป็นเด็กที่แบบว่าสมบูรณ์แบบครบที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เหมือนกับมาได้รับความรู้นะคะจากคุณหมอและอย่างก็ตัวเองก็มาบอกต่อสิ่งที่ตัวเองได้ดูแลลูกแบบไหนกับทุกคนในวันนี้ด้วยค่ะตัวเลือกนมเนี่ยเมย์ก็ให้เน้นไปเลยพวกที่มีส่วนประกอบนะคะของพวกลูทีนวิตามิน A หรือพวกแบบ B12 นะคะตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยทำให้แบบมีผลทางด้านของเสริมเรื่องสายตาและการมองเห็นที่ดีด้วยนะคะตรงนี้และทั้งหมดนี้ก็คือภาพบรรยากาศของงาน iGym iGenius สร้างตาดีสู่อัจฉริยะโดย Dashmill Gen I VQ Plus ที่รายการของเราได้นำภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมกันนั่นเองค่ะซึ่งครั้งหน้ารายการของเราจะนำภาพบรรยากาศกิจกรรมอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนั้นคุณผู้ชมก็ต้องคอยติดตามกันให้ดีๆนะคะแต่สำหรับวันนี้รายการของเราคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ